ู้นี่เองตอนแรกดูไปทำไมรถของพี่วิวกินจนอิ่มกินจนเมื่อยแล้วค่ะพี่วิวเย็นเย็นเซเว่นก็จะมีไอเย็นเฮ้ยขออนุญาตแอบถ่ายปั่นมานานหรือยังคะที่นี่เริ่มปั่นค่ะมาไม่ถึงได้ประมาณมาถึงมาที่นี่เหรอคะหรือว่าปั่นที่อื่นมาก่อนไหมมานี่เลยอ๋อเหรอคะโอ้สี่ครั้งเหรอคะแต่ดูแบบว่าธรรมธรรมแมงมากอ๋อค่ะแล้วชื่ออะไรกันบ้างคะเชอค่ะชื่ออะไรนะคะเชอพี่ค่ะพี่อ้อมพลอยค่ะอ๋ออันนี้ครั้งแรกอ๋อแต่แบบว่าดูทุกคนแบบว่าดูแบบเหมือนปั่นมานานแล้วก็เลยบอกคุยกับลูกบอกว่าเดี๋ยวค่ะไปถามพี่เขาแล้วพี่เขาสวยๆเดี๋ยวเราจะปั่นปานานแล้ว แล้วปั่นกันกี่รอบคะรอบเดียวเหนื่อยไหมถามจริงอยากรู้ความรู้สึกเพราะว่าพี่ก็เพิ่งมาเหมือนกันไม่กี่ครั้งหรอกเพิ่งมาที่นี่ได้ประมาณเดือนอะแต่ว่าประมาณสักเสาร์อาทิตย์เนาะก็เพื่อนทั้งหมดก็ให้ได้ออกกำลังกายอ๋อแต่เก่งยังลงสองคนอย่างนี้ก็เป็นนักวิ่งมาก็ไม่อ๋อเป็นนักวิ่งแล้วถ้าวิ่งกับปั่นจักรยานมันต่างกันไหมคะหรอมันยังไงมันแบบเหนื่อยต่างกันไหมหรือว่าอะไรเพราะว่าบางทีปั่นจักรยานอินเดียใช่ไหมคะแต่ถ้าวิ่งเราต้องออกแรงเองอ๋อคือตัวเราวิ่งต้องออกแรงไม่งั้นก็ต้องออกแรงออกแรงขาแล้วปั่นนี่คือออกแรงเยอะไหมถ้าเทียบกันไม่เยอะค่ะอ๋อหรอไม่เหนื่อยเท่าน้องอ๋อไม่เหนื่อยเท่าหรออ๋องั้นแสดงว่าถ้าเกิดปั่นก็ต้อง2รอบถ้าอย่างใช่ไหมใช่ไหมถึงจะรู้สึกว่าแล้วลมมีผลกับเราไหมหมายถึงว่าลมที่หรือว่าไม่รู้สึกต้องออกแรงมากกว่ามากกว่าหน่อยนึงค่ะใช้เวลาเท่าไหร่คะรอบนึงไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ถามใช่ไหมคะไม่ถึงชั่วโมงไว้เร็วนะคะเร็วกว่าพี่ใช่เหรอใช่เหรอประมาณ55แต่รอบแรกเราปั่นได้ชั่วโมงกับ14นาทีแล้วต่อมาได้มา55แล้วก็ไปมากสุดก็คือ46เท่าไหร่ก็48โอ้เร็วขึ้นเก่งจังแสดงว่าเวลาดีขึ้นแล้วหลังจากออกกำลังกายแล้วทานอะไรไหมคะแบบว่าทานน้ำปลาอ๋อหันไม้ไม่น่าหรอกแต่ว่าไม่มีน้ำตาลอ๋อจะได้แบบเขาเรียกเคล็ดลับเนาะสุขภาพนิดนึงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวออกกำลังกายแล้วจะกลายเป็นอะไรอ้วนกว่าเดิมใช่ไหมขอบคุณค่ะเดี๋ยววันจะเจออีกค่ะก็จะมาพาลูกๆมาเสาร์อาทิตย์อะไร